สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคงวดประจำวันที่1เมษายน2567นะครับก็เสียดายมากเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษท่านผู้ชมที่ชมคลิปนะครับเมื่องวดที่แล้วนะครับที่ใช้ชื่อว่า3ราศีที่จะมีโชคไปลด2ราศีนะครับไปตัดราศีที่ถูกออกโดยเฉพาะราศีเมษแรงจริงๆเลยนะครับก็ปกติจะจัด5ราศีก็ไปตัดออกซะอย่างนั้นเลยเหลือ3ราศีน่าเสียดายจริงก็งวดวันที่1เมษายนนะครับก็กลับมาจัด5ราศีเต็มเลยนะครับแล้วก็ยังมีราศีชุดเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเป็นราศีที่มีพลังในช่วงที่เดือนมีนานะครับตลอดทั้งเดือนเลยคาบเกี่ยวไปถึงเดือนเมษาเลยก็จะเป็นช่วงที่นะครับดาวนะครับเขาเรียกว่าดาวฝ่ายสุภเคราะห์นะครับแล้วก็ดาวที่ได้ตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งมหาอุดนะครับก็กองกันอยู่ที่นะครับตั้งแต่ราศีนะครับกลุ่มไปถึงราศีพฤษภเลยนะครับดาวส่วนใหญ่ไปกองกันอยู่นะครับดาวไปอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยของผมเนี่ยให้จำง่ายๆผมก็จะใช้ว่าราศีกุมพลนะครับกุมพลแล้วก็ไปอยู่นะครับที่ด้านหน้าเลยนะครับตรงราศีพฤษภนะครับผมก็จะใช้คำว่าราศีนำพลกุมพลนำพลเป็นช่วงที่ดาวมีพลังนะครับกำลังจะนำพลังไพ่พลของเราเนี่ยออกไปนะครับทำกำไรไม่ใช่ทำศึกสงครามนะตอนนี้ยังไม่มีไปทำกำไรกันนะครับก็ช่วงนี้ดาวมีพลังก็ขอให้มาตามพลังของดาวแล้วกันเพราะว่างวดวันที่1เมษายนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะให้โชคลาภให้กับทุกท่านผู้ชมนะครับการแบบเป๊ะปังเลยจะได้มีเงินนะครับไปเที่ยวสงกรานต์ไปต่างจังหวัดกันซื้อของขวัญของฝากกันนะครับก็ขอให้เลขมาทีเถอะนะครับ5ราศีที่จะมีโชคโอเคเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะครับมาดูว่าทำไมนะครับราศีเหล่านี้ถึงเป็นราศีที่โดดเด่นขึ้นมาและจะมีโชคลาภโอกาสที่จะทำให้เรานะครับถูกรางวัลใหญ่ๆกันเริ่มจากราศีที่ผมถัดออกไปเมื่อที่แล้วนะครับราศีแรกคือราศีเมษราศีเมษเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ราศีเมษจึงอยู่ถึงสิ้นเดือนเมษาเลยนะครับก็จะย้ายไปราศีพฤษภนะครับก็จะคุณสมบัติราชาโชคก็จะนะครับหมดไปกับการย้ายราศีเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ราศีเมษจะได้ราชาโชคแล้วไปราศีพฤษภจะได้คุณสมบัติดาวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันฉะนั้นก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะหมดพลังจะย้ายเนี่ยท่านก็จะต้องโชว์พาวนะผมเลยมองว่างวดที่1เมษายนกับ16เมษายนเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยผมว่ามีโอกาสมาแน่นอนนะแล้วก็ไปดูที่พบโชคลาภนะครับของราศีเมษเนี่ยก็จะเป็นราศีกุมนะครับก็อย่างที่ผมบอกนี่จะมีดาวไปกองอยู่ที่ด้านบนทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นราศีกุมพลนะครับก็จะเป็นพบโชคลาภก็จะมีดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6แล้วก็นะครับดาวเสาร์เลข7เลข78เมื่อที่แล้วที่มาเนี่ยนะครับผมก็ได้แจ้งไปได้อธิบายพลังดาวหลายท่านก็ไม่ได้สนใจฟังเท่าไหร่อยากรู้ว่าให้เลขอะไรออกอะไรเท่านั้นเองเลข7เนี่ยนะครับหรือดาวเสาร์เนี่ยครับก็อยู่ที่บ้านของพระราหูนะในราศีจักรแต่ในไส้ในนวังจักรเนี่ยครับก็เลข8พระราหูเนี่ยจะไปอยู่ที่บ้านของพระเสาคือราศีมังกรฉะนั้นก็พระเสากับพระราหูเนี่ยเป็นเกษตรแลกเรือนสลับบ้านกันอยู่นะครับ
ก็ทําให้คู่นี้จริงๆก็เป็นคู่มิตรใหญ่อยู่แล้วแล้วก็นะครับไปอยู่บ้านของเพื่อนนะอยู่บ้านสลับกันอยู่ฉะนั้นคู่นี้แฝงแสงฉายแสงถึงกันแรงจริงๆงวดที่แล้วก็เรียกว่าไม่ต้องสืบเลยนะว่ามีพลังแค่ไหนมา78นะหลายคนไม่ซื้อนะเราให้87หลายคนก็ไม่กลับอีกโอ้โหไม่รู้จะว่าไงเลยวันนี้เดี๋ยวเวลาจะบอกราศีต่อไปนี้ไปต้องพูดเลขกลับให้ด้วยนะเดี๋ยวบางคนนะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงๆให้87ก็ซื้อแค่87นะครับฉะนั้นก็ผมจัดเลข3ตัวมาให้นะครับ2ชุดนะครับ3 6 7ราศีที่อยู่ในภพราภะภพโชคลาภนะครับ3 6 7 3 6 7แล้วก็จะมีชุดนึงนะครับในราศีเมษเนี่ยดาวประจำตัวของชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นดาวอังคารนะแล้วก็มีดาวจรเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ในราศีกุมเนี่ยภพราภะเนี่ยดาวเจ้าบ้านจะเป็นพระราหูซึ่งวันนี้ผมยังคิดว่ามีโอกาสที่พระราหูจะโชว์พาวเป็นงวดที่2ติดกันจาก78มาแล้วงวดนี้8จะมากับอะไรอ่ะจะมากับ1จะมากับ5จะมากับ7อีกทีหรือจะมากับ9ที่เราตามกันอยู่ก็ต้องลุ้นกันฉะนั้น3มาจากเลขประจำตัวชาวราศีเมษ5คือดาวโคจรที่อยู่ที่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชค8คือเลขพลังดาวที่มีพลังมากๆเลยในภพราภะ3 5 8แยกออกมาได้6คู่เลยนะครับ3 5 5 3 3 6 6 3 3 7 7 3 3 8 8 3 5 8 8 5แล้วก็6 7 7 6นะครับชาวราศีเมษนี่นะครับก็6 7งวดก็เพิ่งหลุดเป็นงวดเดียวส่วนงวดที่แล้วถ้าไม่ตัดออกก็เข้าอีกแน่นอนเพราะมีชุด789อยู่นะครับมีชุด789อยู่แล้วตัดออกมามันก็ได้78อ่ะเคยตัดออกมาได้79ก็ถูกไปแล้วงวดก่อนหน้านี้นะครับก็น่าเสียดายที่ความผิดพลาดของผมเองมาดูราศีที่2ราศีที่2ก็คือราศีตุลซึ่งเล็งกับราศีเมษด้วยอนิสงส์ของดาวพฤหัสบดีเลข5ซึ่งโคจรอยู่ที่ราศีเมษและตำแหน่งราชาโชคแล้วก็นะครับในปลายเดือนเมษาเนี่ยเดี๋ยวก็จะย้ายแล้วดาวใกล้ย้ายใกล้คลอดเนี่ยก็จะมีพลังก็จะทิ้งทวนความเป็นราชาโชคเนี่ยก็จะกลับไปเป็นนะครับคุณสมบัติดาวที่ด้อยลงไปนิดนึงอย่างนั้นก็ต้องให้โชคก้อนใหญ่ๆระดับราชาถึง2งวดติดกันนะงั้นราศีตุลเนี่ยเนื่องจากเล็งกับราศีเมษแล้วเนี่ยพลังส่งถึงกันไปดูเลขของชาวราศีตุลกันชาวราศีตุลเนี่ยในตัวของชาวราศีตุลเองไม่มีดาวจรนะไม่มีดาวจรแต่ว่าเลขประจำตัวของชาวราศีตุลจะเป็นดาวศุกร์นะเลขเขาเรียกว่าเลขเจ้าเรือนเกษตรเลขเจ้าบ้านของคุณเนี่ยจะเป็นดาวศุกร์เลข6ทีนี้เมื่อไม่มีดาวจรเลยผมก็เอาเลขของราศีเมษซึ่งเล็งแล้วก็ส่งแสงส่งพลังฉายแสงแฝงแสงถึงกันเนี่ยเอาเลขของชาวราศีเมษมาร่วมด้วยช่วยกันนะก็จะได้เลขประจำตัวของชาวราศีเมษคือเลข3ดาวอังคารแล้วก็เลขที่โคจรอยู่ในราศีเมษก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นั่นเองก็จะได้คู่เดียวนะครับ3 5 6นะ3 5 6ครับแยกออกมาได้จะเป็น3 5 5 3 3 6 6 35665 565นี้เป็นหมายเลขทะเบียนรถผมด้วยนะไปดูที่เลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายผมเอาทะเบียนรถมาด้วยนะนะครับ5156นะครับก็ตัดได้นะทั้ง51แล้วก็ทั้ง56นะครับไปดูราศีที่3นะครับราศีที่3ราศีที่3ได้แก่ราศีมังกรนะครับราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปนะในจากราศีก็คือจะเป็นราศีกลุ่มพลก็รวมตั้งแต่ราศีมังกรขึ้นไปเลยนะครับราศีมังกรดาวนะครับ
ที่อยู่ในราศีมังกรเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีส่วนสำคัญนะครับมังกรเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีมังกรแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยมีพลังมากดาวเสาร์ผมก็คิดว่ามีโอกาสมานะพอๆกับเลข8เลข9เลยนะครับดาวเสาร์เพราะว่าเนื่องจากว่าดาวเสาร์ก่อนจะถึงสงกรานต์เนี่ยก็ยังเป็นวันธงชัยอยู่นะครับราศีมังกรไม่มีดาวจรนะแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวเสาร์วันนี้ผมให้ความสำคัญตำแหน่งที่สำคัญก็คือในส่วนของภพการเงินนะกระดุมพระของดาวเสาร์อะภพการเงินก็จะเป็น367ผมเอายกมาทั้งชุดเลย367นะครับแล้วก็เนื้อในไส้ในเนี่ยอันเนี้ยมันจะไปอิงกับเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายที่ผมได้อธิบายไปว่าดาวศูนย์เนี่ยเนื้อนอกอยู่ที่ราศีพฤษภไม่มีอะไรไม่มีดาวจรมาอยู่ร่วมด้วยทำให้เลขศูนย์เนี่ยไม่ต้องไปบวกไปคูณกับอะไรก็ศูนย์ก็ยังเป็นค่าเท่าเดิมนะแต่พอเนื้อในไม่มีค่าก็จริงไงแต่พอไส้ในระวังจักเนี่ยเขาโคจรไปที่ราศีกุมซึ่งมีดาวเสาร์เลข7อยู่แล้วก็เป็นบ้านของพระราหูเลข8นะครับศูนย์ไปอยู่กับ7ไปอยู่กับ8คู่มิตรใหญ่นะงวดที่แล้วเพิ่งออกไปทำให้เลขศูนย์เนี่ยดับเบิลขึ้นมาเลยนะมีพลังมีออร่าขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นนะครับ078เนี่ย3เลขเนี้ย78มีพลังอยู่แล้วเลข0จากที่ผมไม่ค่อยชอบนะงวดนี้ผมก็ยังคิดว่า0มีโอกาสที่จะออกโดยเฉพาะไปดูคลิปเรื่องเพื่อแกะราศีนะมันตรงกับเลขท้ายบัตรประชาชนผมเป๊ะเลยนะ807ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเพราะออกบ้านเลขที่ไปแล้ว603เลขนี้เลยวันนี้เลยไม่กล้าให้ศูนย์ดับเลยเขาแล้วหน้าแหกไปทีแล้วบ้านเลขที่ตัวเองแท้เลยให้ศูนย์ดับไปกล่าวว่าถ้าศูนย์อยู่หลักร้อยออก063เนี่ยถูกกันทั้งรายเลยผมให้63663วันนี้ก็ยังเด่นอยู่นะ3663ก็807นะครับเลขท้ายบัตรประชาชนก็เท่ากับว่าชาวราศีมังกรผมให้เลข3ตัว2ชุดนะ367กับ807นะแต่ถ้าออกนะมาเลขที่ออกไปแล้วหมายเลขบัญชีธนาคารออกไปแล้วนะครับ626แต่ถ้าออกบัตรประชาชน807เนี่ยนะครับก็ผมให้แฟนไปซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วอาจจะถูกรางวัลที่1เดี๋ยวถ้าถูกวันที่1นะผมไม่กลัวญาติเยอะนะผมจะประกาศออกช่องเลยว่าถูกรางวัลที่1นะ807นะ3ตัวบนแยกมาได้3 2ตัว6ชุดนะ3663 3773 6776 0770 0880แล้วก็8778 8778เนี่ยออกไปแล้วก็ติดไปนู่นไม่นิดนึงนะเผื่อออกซ้ำขึ้นมาเนี่ยใครไปตัดออกนี่นะเขาเรียกว่าโดนกินทั้งโพยเลยนะเลขออกไปเอาเลขถูกไปเอาออกเนี่ยเหลือแต่เลขที่ไม่ถูกมันก็เป็นลมเลยนะไปดูราศีที่4กันต่อนะครับราศีกุมนะครับราศีกุมพลของเรานั่นเองนะครับเราก็วางตำแหน่งลัคนาไว้ที่ราศีกุมแต่ว่าผมให้น้ำหนักไปที่พบการเงินแล้วก็พบโชคลาภนะครับเพราะว่าเลข5เนี่ยอย่างที่ผมเน้นย้ำนะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยกำลังจะย้ายภายในนะครับมันหวยออกที่1ใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องนับตั้งแต่วันที่1เมษาเป็นต้นไปเนี่ยก็ประมาณ3อาทิตย์เท่านั้นเองไม่ถึงเดือนดีท่านก็จะย้ายละนั้นท่านมีโอกาสที่จะมานะครับเพื่อที่จะให้โชคลาภกับเราโดยเฉพาะเลข5เนี่ยเป็นดาวแห่งความสำเร็จดาวครูบาอาจารย์เป็นประธานแห่งดาวสุภเคราะห์นะครับดาวถ้าเราวางลัคนาไว้ที่ราศีกุมเนี่ยราศีมีนเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวพฤหัสบดีได้ค่านะพบการเงินเป็นดาวเจ้าบ้านของราศีมีนทีนี้พบโชคลาภหรือพบลาภของราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นราศีธนู
ราศีธนูเนี่ยก็จะมีดาวพฤหัสบดีเหมือนกันนะเป็นดาวเจ้าบ้านดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะมีสองบ้านมีโลกสองใบเหมือนกันนะครับก็จะอยู่สองหลังนะครับฉะนั้นอยู่ทั้งการเงินและโชคลาภฉะนั้นชาวราศีกุมจะมีโอกาสมีโชคนะเพราะผมคิดว่าต้องมีห้ามาสักตัวแหละไม่มากับ7ก็มากับ8ไม่มากับ8ก็มากับ9หรือมากับ6เลขเขาเรียกทะเบียนรถของผมก็ได้นะฉะนั้นผมดึงชุดชาวราศีมีนซึ่งมีพบการเงินมาเลยนะ8 9เนี่ยเป็นชุดพระราหูเต็มองค์พระราหูทรงยศซึ่งตอนนี้ใครว่าอยู่เนี่ยตามด้วยนะ8 9เดี๋ยวเหมือน7 8อีกคุณฝากไหว้กันมาแต่คุณไม่ซื้อเลข8 9เดี๋ยวออกมาบอกโอ้ไม่มีโชคจริงไม่ได้นะเราไหว้แล้วเราต้องมีโชคแล้วโชคก้อนใหญ่ด้วยนะครับเราก็เอาชุดราศีมีนมาเลยนะครับก็5 8 9นะ1ชุดนะครับแล้วก็เอาชุดราศีตัวคุณเองด้วยนะครับราศีกุมเนี่ยในไส้ในอย่างที่ผมบอกไปนะคนชาวราศีกุมเนี่ยจะมี7โคจรมาแล้วก็จะเป็นบ้านของพระราหูหน้าราศีกุม78แต่ว่าผมเอาเลข5ที่อยู่ในราศีธนูมาใส่ให้ด้วยนะครับก็จะได้เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งก็คือ578กับ589นะครับก็ตัดคู่ออกมาเล่นนะ5775กลับด้วยนะ5885เดี๋ยวไม่ใช่ให้เลข5นำหน้าเพราะเลขมันน้อยกว่าเลข757อย่างเงี้ยออก75มาบอกไม่ได้กลับอีกโอ้โห5775 5885 5995นะครับแล้วก็8778 8998นะครับแป๊บเดียวผ่านไป4ราศีแล้วนะมาดูราศีสุดท้ายนะครับอยู่ท้ายสุดด้วยนะราศีนี้ราศีมีนนั่นเองราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่โดดเด่นอีกหนึ่งราศีเพราะว่าดาวพระเกศเลข9ย้ายมาเมื่อวันที่26กุมภาเนี่ยย้ายจากราศีเมษเข้ามาที่ราศีมีนปึ้งไปเจอพระราหูนะครับเป็นองค์เดียวกันซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมานะครับก็คือโดนจากพันธะลายตัดไปทำให้ต้องแยกจากกันไปต่างคนต่างเดินไปนะครับพระราหูเหลือครึ่งองค์ส่วนพระเกศเลข9ก็ไปกำเนิดเกิดใหม่เป็นเทพบุตรเป็นดาวขึ้นมาอีกดวงหนึ่ง89ตรงนี้นะครับงวดนี้ได้โคจรมาอยู่ร่วมราศีกันทางโหราศาสตร์ไทยถือว่า89มาอยู่คู่กันเนี่ยคือพระราหูได้กลับมาประกอบร่างมาเต็มองค์อีกครั้งหนึ่งแต่ทางคุณสมบัติดาวเนี่ยนะครับทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราเรียกว่าพระราหูทรงยศนะครับก็เลข4เป็นเลขดับผมก็ตัดออกไปฉะนั้นจะเหลือเลข1ซึ่งมีพลังมากๆเลยนะเลข1ฉะนั้นเลขหนึ่งก็อาจจะไปจับกับเลขสามที่มีพลังด้วยเหมือนกันในพลังดาวเนี่ยต้องไปดูคลิปแรกนะผมมีพลังดาวอยู่ประมาณห้าหกดวงเราต้องเอาเลขหนึ่งไปจับผมชอบเลขถ้าเลขหนึ่งจับนะผมชอบ13นะ15 17 18 19เนี่ยผมชอบแต่ว่ามันก็เกือบครบแล้วคิดตัวนะครับก็เราก็ดึงมานะครับเลขสามตัว189ในชุดละนะครับแล้วก็พบการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นราศีเมษก็จะดึงเลข5มาอีกเลข1นะเลข5ก็ดาวพฤหัสบดีก็มีพลังแล้วก็ไปดึงการเงินแล้วก็ไปดึงราพะโชคลาภราศีมังกรซึ่งไม่มีดาวจรแต่ว่าเป็นบ้านของพระเสาเลข7เราก็ดึงดาวการเงินเลข5มา1ลาภะโชคลาภได้7มาแล้วก็เลข1ที่ผมบอกว่ามีพลังเอาเลข1มาอีกเลข1ก็ครบละ189กับ157ได้เลข3ตัวมา2ชุดก็แยกออกมาได้อย่างนี้นะครับ17ขอโทษเอา15ก่อน1551นะอาทิตย์เลข1พฤหัสนะครับเป็นครูนะครับแล้วพฤหัสบดีอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับเป็นคู่มิตรกันเข้าแล้วออกคู่มิตรเหมือนกันนะ78พระเสากับพระราหูก็เป็นมิตรกันเป็นคู่มิตรใหญ่แต่15เนี่ยเป็นคู่มิตรวิชาการนะแล้วก็1771 1881 1991
5775แล้วก็เลขที่เราตามอยู่8998พระราหูทรงยศนั่นเองครบแล้วนะครับ5ราศีที่จะมีโชคนะครับถ้าใครฟังแล้วชอบเรื่องของพลังดาวเรื่องของราศีสนใจตอนนี้ผมเปิดคอร์สสอนแล้วนะสำหรับการคำนวณเลขทั้งรัฐบาลนะครับทั้งรายวันซึ่งแยกมาเป็นหุ้นเป็นฮานอยเป็นลาวผมสอนให้ทั้งเซตเลยนะเรียนคอร์สเดียวเนี่ยเรียนหนึ่งเนี่ยผมสอนให้ถึง3อย่างเลยให้คุณไปคำนวณให้เป็นไม่งั้นคุณต้องมาแยกเรียนกับผมทีอย่างทีอย่างนะครับถ้าแยกมาได้3ได้4อย่างอ่ะคุณก็ต้องจ่ายผม3ถึง4ครั้งมันแพงไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนให้คุณนะครับรัฐบาลไทยนะครับหุ้นนะครับวิธีการคำนวณหาเลขบิ้งเลขรุ่นเลขเจาะหุ้นแล้วก็รวมทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยเปิดสอนออนไลน์แล้วเพราะหลายคนอยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในกลุ่มเรียนได้นะครับอยู่ที่บ้านก็เรียนได้กินขนมไปเรียนไปนะครับก็สามารถที่จะนั่งอยู่ที่บ้านผมสอน3วันแล้วกันเพราะว่าถ้าสอน2วันเนี่ยผมก็จะต้องอัดชั่วโมงเยอะเกินไปสอนวันละ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็3วันก็น่าจะนะครับเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปอัดเนื้อหาเยอะพูดคุยกันแชร์ประสบการณ์แล้วก็เอานะครับเทคนิคต่างๆมาสอนให้คุณ3วันหรือ3ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงนะคุณสามารถเลือกวันธรรมดาวันที่คุณสะดวกได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะจัดกลุ่มไว้ให้ว่าคนไหนว่างวันไหนแล้วก็เรียน3ชั่วโมงคุณจะเรียนเช้าก็ได้หรือช่วงค่ำเลิกงานก็ได้นะคุณก็เลือกเวลา3ชั่วโมงล็อกนั้นมานะครับบางคนถ้าเกิดอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานอะไรจะเรียนตอนเช้าก็ได้นะช่วง9โมงถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็หรือหลัง5โมงไปแล้วอีก3ชั่วโมงไม่งั้นจะดึกไปเราก็สามารถลงเรียนได้นะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับสำหรับใครที่สนใจการคำนวณเรื่องของตัวเลขพลังดาวนะครับก็ช่วงนี้บอกบุญนิดนึงนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยผมจะนะครับถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับก็เมื่อที่แล้วนะครับเราก็มีโชคมีลาภกันเต็มเลยนะครับเพราะว่าเราได้ร่วมบุญงานเรียกว่าอะไรนะทอดพระป่ากฐินมันมีปีละครั้งพระป่านี่ทอดได้ตลอดทั้งปีแหละเพื่อหาเงินนะครับเพื่อร่วมบุญกันนะครับนำเงินที่เราเป็นปัจจัยเนี่ยไปมอบให้ทางวัดเพื่อที่จะทำวัตถุประสงค์ต่างๆผมก็จัดพระป่าบ่อยนะสร้างห้องน้ำบ้างนะครับสร้างองค์พระประธานบ้างนะครับเทดินหรือว่าทำกุฏิพระบ้างก็แล้วแต่ว่าหลวงพ่อเขาที่วัดขาดแคลนอะไรก็แจ้งมาคราวที่ผ่านมาก็ท่านอยากจะได้สาระปฏิบัติธรรมให้กับคนที่นะครับไปวัดแล้วอยากปฏิบัติธรรมจะได้มีที่นั่งปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยมันโล่งมันเขาเรียกว่าเวลาเสียงเสียงดังมาเนี่ยมันไม่มีสมาธิแล้วแทนที่จะนั่งสมาธิหลับตาให้มันสงบก็ตาก็มองนู่นมองนี่ออกไปดูมอเตอร์ไซค์วิ่งดูเด็กวิ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีสมาธิฉะนั้นก็ไปทำนะครับกั้นห้องให้มันเป็นรั้วรอบขอบชิดให้มันทำให้มันเหมาะสมนะครับก็เราได้ยอดนะครับบอกบุญไปวันกว่าๆเกือบ2วันเนี่ยทั้งในกลุ่ม LINE แล้วก็ท่านที่ดูทาง YouTube ช่วยกันนะครับร่วมบุญกันเข้ามาคือยอดนะครับ 81,789 บาท89สตางค์ก็จะตัดคู่แรกก็ได้นะครับ81นะครับ817แล้วก็นะครับ789อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะตัดเลขมงคลนะครับไปลงทุนได้หลายท่านผมไม่แก้หลายท่านก็จะต้องถามนะเวลาจะไปทอดกฐินพระป่าว่าได้ยอดเท่าไหร่ครับเราก็รู้แล้วล่ะจะได้ดูเอาไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับก็ฝากบอกบุญสนใจที่จะร่วมกันนะครับถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับมันก็เป็นเคสอย่างนึงอ่ะเราก็นะครับต่อชีวิตนะครับ1ชีวิตต่อชีวิตเก่าเพื่อนะครับให้ชีวิตใหม่นะครับเราก็เป็นเคสเหมือนกันว่าเราก็อยากจะต่อเงินต่อโชคลาภ
ต่อเรื่องของสุขภาพให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงให้เรามีอายุยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวเราไปนานๆนะครับมันก็เป็นเรื่องของนะครับความเชื่อแล้วก็เรื่องของจิตใจที่เราจะทำบุญช่วยเหลือสัตว์นะครับที่กำลังจะถูกนำไปขายไปฆ่านะครับทุกชีวิตก็รักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันช่วยเหลือชีวิตโคกระบือเราก็สามารถร่วมบริจาคกันผ่านทาง call center นะครับก็โทรกันเข้ามาได้วันอาทิตย์ call center หยุด1วันนะครับนั่นก็เริ่มติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับการไหว้พระธุทรงยศก็ยังฝากได้อยู่นะครับเรื่อยๆทุกอาทิตย์เลยที่เราต้องทำพิธีเพื่อจะเสริมนะครับดวงชะตาเรื่องของการเงินโชคลาภให้กับ FC ของเราที่มีความศรัทธามีความตั้งใจนะครับเราจะได้มีเงินนะครับมีรายได้มีสิ่งดีๆเข้ามาต่อเนื่องไปตลอดปี2567เลยสนใจก็ติดต่อที่ call center ท่านที่จะสั่งหนังสือรัฐบาล85หินสร้อยข้อมือ85หรือกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคหรือแม้แต่จะเข้ากลุ่มรัฐบาลแล้วก็เข้ากลุ่มรายวันก็สามารถติดต่อเข้ากลุ่มได้เลยผมก็อยู่ในกลุ่มที่จะนะครับคอยชี้แนะแล้วก็แนะนำเทคนิคต่างๆให้เพราะว่าถ้าจะดูทาง YouTube เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จัดทุกวันแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ผมมีสอนออนไลน์ตัวเลขด้วยแล้วก็มีออกไปทำพิธีนะครับไหว้พระราหูทรงยศแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกนะครับก็แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมก็จะแนะนำเพราะว่าถ้าท่านมีโชคมีลาภนะครับทั้งหุ้นรอบโลกฮานอยลาวแล้วรวมถึงรัฐบาลแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีปัจจัยไปใช้จ่ายนะครับในครอบครัวนะครับบางคนก็ขอบคุณมานะครับในคอมเมนต์3 4งวดที่ผ่านมาบางคนก็ได้เงินไปเป็นค่าอาหารค่ากับข้าวค่าเทอมค่าลูกไปโรงเรียนบางคนก็นะครับพ่อแม่ป่วยติดเตียงก็ได้เงินนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับกำไรบางจะมากจะน้อยก็อยู่ที่นะครับการลงทุนของเราเนี่ยไปใช้ต่างๆก็รู้สึกนะครับดีใจที่หลายท่านมีโชคแล้วก็สามารถที่ช่วยให้แต่ละท่านเนี่ยมีเงินเพิ่มมีเงินไปใช้นะครับในความจำเป็นของทุกท่านนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้เพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ตัวเลขให้ท่านได้นำไปลงทุนแล้วสามารถทำกำไรกันได้นะครับรวมถึงท่านที่อยากจะให้ผมเช็คดวงชะตาให้ตอนนี้เบอร์ที่ได้ใหม่มา30เบอร์ก็ใกล้หมดแล้วนะครับเพราะว่าจากคนอื่นเขาดูเบอร์ให้เบอร์การเงินโชคลาภเนี่ยบางคน 7,000 8,000 แต่ของผมเนี่ยไม่ได้ไปตัดราคาเพื่อนนะครับพอดีผมได้เบอร์สวยมาแล้วก็ผมก็ไม่ได้บวกกำไรอะไรมากมายนะครับจาก 7-8,000 ผมเองก็จัดเบอร์ให้ที่ 2,900 กว่าบาทนะถ้าใครคิดว่าอยากเปลี่ยนเบอร์แล้วก็นะครับเบอร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคามันสูงแล้วก็สู้ไม่ไหวแล้วก็ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเบอร์ก็อยู่ในราคาที่รับได้ก็ติดต่อมานะครับก็จะได้เบอร์สวยเบอร์ดีไปใช้กันในราคาที่ย่อมเยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้นทุนมาสูงราคามันก็จะไม่ได้ราคาแบบนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์การเงินและโชคลาภเพื่อที่นะครับจะได้นำไปใช้ให้นะครับเสริมดวงกับตัวสิ่งที่เรากำลังลงทุนกันอยู่นะครับก็ยังไงก็งวดวันที่1เมษายนนี้ขอให้เลขแต่ละราศีนะครับโดยเฉพาะเลขที่นะครับเราเน้นกันราศีเด่นๆเนี่ยขอให้เข้าเป๊ะปังเลยนะครับได้รางวัลก้อนใหญ่ๆกันมีเงินไปเที่ยวสงกรานต์มีเงินซื้อของขวัญของฝากให้กับนะครับญาติเรานะครับที่อยู่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับขาดอีกแค่พันกว่าคนจะถึง 400,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับขาดอีกนิดเดียวจะถึง 400,000 แล้วท่านที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่เคยกดติดตามแล้วไม่ทราบว่ากดติดตามยังไงก็อยู่ตรงข้างล่างนะครับซ้ายมือนะครับของช่องเลยนะที่เขียนว่า Subscribe นะครับกดเสร็จแล้วกดกระดิ่งซ้ำไปด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันขายพันกว่าคนเอง
นะครับคนดูตั้งเกือบแสนคนเนี่ยต้องมีนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้นะครับมีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้ตามกันนะครับในคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็เมื่อวันที่1เมษายนก็ขอให้5ราศีที่จะมีโชคนะครับทำให้ทุกท่านนะครับมีโชคดีนะครับก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญเข้ามาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งไหนขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ครับมีความเจริญยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ